สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีคุณผู้ชมครับข่าวเช้าวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้ทุกหน้าหนังสือพิมพ์พลาดข่าวนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับกำหนดวันเลือกตั้งเคาะอย่างชัดเจนจากกกต.แล้วนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ช่วงสายๆนะครับพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งออกมานะครับตามมาด้วยการประชุมด่วนของกกต.ในช่วงบ่ายแล้วก็ราวๆ 4:00 นก็มีการประกาศจากกกต.นะครับว่าเสียงข้างมากโหวตให้วันที่24มีนาคมเป็นวันเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้งที่ประชาชนชาวไทยได้เฝ้ารอกันมาเป็นเวลา 4-5 ปีนะครับขณะที่ข่าวต่างประเทศนะครับมีการจับกลุ่มชาวอเมริกันอายุ18 19 20แล้วก็อายุ16อีกคนหนึ่งนะฮะวางแผนที่จะไปถล่มหมู่บ้านมุสลิมทางตอนเหนือของนิวยอร์กนะครับชื่อหมู่บ้านอิสลามเบิร์กจับกลุ่มได้4คนไปตรวจบ้านพบมีวัตถุระเบิดที่ผลิตเอง3ลูกและอาวุธปืนรวม30กว่ากระบอกมีทั้งไรเฟิลมีทั้งลูกซองแล้วก็เครื่องกระสุนเริ่มต้นมาจากเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะครับในโรงเรียนโอดิสเซ่อะคาเดมี่เขาโพสต์ลงในโลกออนไลน์ถ่ายภาพของเพื่อนนักเรียนคนหนึ่งบอกว่าเอคนนี้นี่ดูเหมือนจะเป็นมือปืนคนต่อไปในโรงเรียนของเราที่ก่อเหตุกราดยิงหรือเปล่าหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียนก็รับรู้เรื่องแล้วก็ประสานต่อไปยังตำรวจแล้วก็มีกระบวนการเข้ามาตรวจสอบข้อมูลจนนำไปสู่การออกหมายจับแล้วก็ไปจับกุมได้นะฮะซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ย2ปีที่แล้วก็เคยมีคนวางแผนจะเข้ามาก่อเหตุกราดยิงแล้วเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็โดนจับไปแล้วแล้วก็โดนโทษจำคุกร่วม20ปีทีเดียวสำหรับ4คนนี้นะฮะตำรวจบอกว่าถ้าสกัดไม่ทันไม่รู้เลยว่าจะมีคนบาดเจ็บล้มตายมากน้อยแค่ไหนนะครับดูจากอาวุธปืนที่พวกเขาได้ตระเตรียมไว้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ